มีเคล็ดลับการพัฒนาการวางเฉยแบบง่ายๆไหมครับเมื่อเฉยได้น่าจะดีกว่าเป็นทาสความคิดกิเลสครับทัศนะของมนุษย์ เอาเราเป็นหลักก่อนทัศนะมันมีอยู่สามทัศนะถ้าบอกว่าดินสอนี้เอาบอกว่าแหลมคมดีแหลมดีดินสอเนี่ยแหลมดีเพราะดินสอก็ต้องใช้ความแหลมเนาะมาเป็นหลักในการเลือกเอามาใช้เพราะมันเหลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าอย่างเงี้ยของสองสิ่งเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันแต่มันคนละสีเหมือนกันแต่มันคนละสีโอเคนะฟังให้ดีนะตรงนี้เหมือนคนละสีถ้าถามเราเนี่ยเอาเท้าเราก็ได้อยากได้หรือไม่อยากได้หรือเฉยเฉยเห็นไหมเฮ้ยแดงก็แดงไปงั้นนะวะเฮ้ยขาวก็ขาวไปงั้นนะวะแบบว่าในย่านนี้มันเริ่มเฉยโอ้ยขาวดีจังชอบจังเลยจ้าตอนเนี้ยมาแล้วครับ นี่แหละครับก็คือชอบไงชอบสีขาวก็ขาวจ้าขาวจั๊วชอบสีแดงก็แดงแจ๋แดงจั๊วแดงแจ๋แดงจั๊วเลยนะชอบกับไม่ชอบได้เฉยเฉยนะอยู่ตรงไหนทีนี้ต้องถามได้ยินชอบได้ยินแล้วโอ้โหเสียงนี้ยังลุงบอกเสมอว่าเสียงลุงเนี่ยเอาแค่ตัวโทนของเสียงอย่ามาติดลุงเอาเสียงลุงนะได้แต่อย่ามาติดลุงโอเคไหมครับเอาเสียงไปใช้อย่ามาติดส่วนภาษาเอาความเข้าใจเอาเสียงลุงไปใช้เกิดประโยชน์ภาษาก็เอาความเข้าใจไปแต่ถ้าติดลุงมันจะเอาตัวลุงไปนะมายุ่งนะ อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับ ลุงเป็นคนของกลาง นะฮะของกลางเวลาตายแล้วอีแดงก็ว่ารุมทึ่งไปเองเป็นของกลางไงอีแดงอีกาไปกินได้เลย ร่างกายของลุงเป็นของกลางโอเคนะครับเนี่ยเล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่มันพอปฏิบัติอย่างนี้คนในโลกทั้งหมดก็มีสามทัศนะเหมือนกันชอบไม่ชอบแล้วเฉยเฉยลุงพูดเสมอว่าหนึ่งประเด็นปัญหามันจะแบ่งความต้องการอยู่มันจะแบ่งอะไรแบ่งอารมณ์กันแล้วกันนะอารมณ์ใช่ว่าอารมณ์กันแล้วกันเป็นสามสิ่งอยากได้ไม่อยากได้เฉยเฉยชอบไม่ชอบเฉยเฉยรักไม่รักเฉยเฉยเกลียดไม่เกลียดเฉยเฉยโอเคไหมครับท่านอยู่ในบริบทไหนล่ะในสิ่งต่างๆที่มันผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสแค่นี้ก็จบได้มันเป็นแม่บทของความคิดได้แต่นะมันเป็นแม่บทของความคิดได้ทีนี้มันเลยกว่าชอบไม่ชอบเฉยๆอย่างละ30%ไอ้ที่มันเลย10%นะสามมันก็90%แล้วนะ10%นะมันจะเป็นตัวที่จะเป็นก้อนปัญญาก้อนตรงนี้มันจะแหลมเหมือนกับเราดินสอไปกับปลายแหลมก็คือ10%นั่นแหละตัวปัญญานะฮะแต่ต้องแยกสามกลุ่มให้ได้ก่อนนะเช่นชอบใครไม่ชอบใครผู้บริหารบ้านเมืองชอบไม่ชอบเด็กเนี่ยใช่ไหมหมายหนึ่งของบ้านเมืองเนี่ยท่านชอบไหมผมชอบไหมแต่ก็มีวางเฉยอย่างลุงนี่เฉยลุงเฉยรู้จักลุงเฉยหรือว่ารู้จักจ่าเฉยจ่าเฉยไปหาตามสี่แยกนั่นคือจ่าเฉย
จากกันได้เฉยโอเคนะครับหุ่นไงโอเคนะหวังว่าไปต่อได้นะครับแต่ภายในความเฉยหรือภายในชอบหรือภายในไม่ชอบ10%นะฮะมันจะมาแชร์เฉลี่ยนะแปลว่า10%จะมาซ้อนอยู่ในการวางเฉยด้วยซ้อนอยู่ในการคำว่าชอบด้วยถ้าบอกว่า10%ก็คือแกนของปัญญาเห็นไหมมันก็จะมาหยุดหรือมาสกัดคำว่าชอบจนตัวสั่นเห็นไหมถ้าบอกของจริงมันอยู่ในเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันได้ไปหมดอารมณ์ของมนุษย์เชื่อหรือไม่เชื่อหรือเฉยๆเหมือนกัน7-8 พันล้านคนเนี่ยตีแตกตัดตกเลยครับแล้วสามารถรู้และเข้าใจได้หมด3 อารมณ์นี้เหมือนกันว่าใครล่ะจะมีความสามารถแยกออกได้กับผู้คนเวลาอยู่ใกล้ชิดใกล้กันเท่าไหร่นะครับมันจะมองออกทั้งด้าน1การพูดจา2อากัปกิริยามันจะมองออกว่าคนคนนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งนี้มาสักว่าไม่รู้จะเป็นของกินของใช้แล้วก็สุดแท้แต่นะไอ้คนที่วางเฉยเนี่ยคนที่มีภาวะเฉยหรือว่าคืออะไรเฉยนะเฉยนะสมมติว่าต่อแถวกันรู้จักอาหารอะไรบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์บัฟเฟ่ต์บัฟแปลว่าชนผมเรียกบัฟเฟ่ต์ถูกไหมคนละก็เปิดฟอร์มเดินชนกันเพื่อที่จะนั่นคือลักษณะนั่นคือในตัวผมก็ชอบไงกลุ่มชอบไงเออกลุ่มชอบเนี่ยกลุ่มชอบเนี่ยจะวิ่งชนก่อนเราจะรู้ทันทีว่านั่นคือกลุ่มชอบโอเคไหมกลุ่มไม่ชอบหนุนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หนุนไม่ลุกมาเลยนะโอเคมันกลุ่มไม่ชอบยังไม่ลุกมากินเลยเงี้ยผมยังไม่หิวเลยก็สุดแท้แต่กลุ่มเฉยๆตอนนี้ช้าๆเป็นคนที่ต่อแถวสุดท้ายนะและจะมองออกตรงนี้นะครับว่านั่นเวลาไปไหนมาด้วยกันแต่ลุงเนี่ยซัดก่อนเลยไม่มีเหลือรับรองเลยลุงหิวลุงไม่ฟังเสียงใครอยู่แล้วขอให้มีจังหวะเลยลุงจริงโอเคนะชอบไม่ชอบไม่รู้แล้วครับลุยก่อนแล้วสำหรับลุงนะสังเกตเองก็แล้วกัน เวลาเห็นลุงไปไหนไปทำอะไรต่ออะไรสังเกตเองโอ้คนแรกเลยนะครับพวกเลยโอเคนะก็ขอให้ใช้หลักนี้พิจารณาดูนะก็เกี่ยวกับสังคมด้วยในเวลาแบบนี้นะครับเอาข้อที่